สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวนะคะ Inside News Tonight แม่ได้เจอพี่ปอมาที่ข่าวนี้กันบ้างน้องๆ True AF 12นะคะล่าสุดคนที่ออกจากบ้านคือน้องเบนซ์ V4 นั่นเองวันนี้มีความรู้สึกของน้องมาฝากกันรวมไปถึงบรรยากาศของน้องๆในบ้านด้วยค่ะครับผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่10กับโจทย์ละครเวทีสุดหินนะคะทำให้เบนซ์ V4 สาวใต้หน้าคมเสียงดีต้องเป็นผู้ลากกระเป๋าออกจากบ้าน True AF 12ไปอีก1คนค่ะโดยเธอบอกว่าอยากจะให้เพื่อนในบ้านเนี่ยรักษาสุขภาพและไม่รู้สึกเสียใจเพราะเธอทำเต็มที่แล้วแถมยังได้ประสบการณ์ด้านต่างๆตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านด้วยทั้งการฝึกร้องเต้นเล่นละครนะคะถึงแม้ว่าจะเสียดายโอกาสที่จะได้อยู่เรียนต่อแต่ว่า10สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับเธอแล้วค่ะค่ะหลังจากออกจากบ้านมาตอนช่วงแรกก็น้อยนิดนึงค่ะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เรียนต่อในบ้านค่ะแต่ออกมาแล้วก็คิดได้ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยังมีโอกาสเรียนต่อข้างนอกก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปเจอข้างนอกได้เหมือนกันค่ะทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ถามว่าดีไหมเบนคิดว่าสำหรับเบนมันดีแล้วค่ะแต่คนอื่นเบนไม่รู้แค่นี้เบนก็พอใจในตัวเองแล้วค่ะตอนนี้คิดไว้ในใจคือหลักๆอยากร้องเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงลูกทุ่งแบบอาจจะเป็นภาษาใต้หรือว่าอาจจะเป็นภาคกลางหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นแบบลูกทุ่งก็ได้ค่ะแพลวนี่ก็คือเป็นเพื่อนผู้หญิงตอนนั้นคืออยู่กัน2คนสุดท้ายเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะกินจะนอนจะอาบน้ำพี่โบ๊ทก็คือพี่โบ๊ทบอกว่าไม่มีใครคบพี่โบ๊ทแล้วเป็นก็คบอยู่ตอนนี้ก็คุยก็แกล้งกันจะไปแกล้งพี่เขาแกล้งบ้างก็เลยสนิทกันค่ะแพลวร้องไห้หนักมากเมื่อวานแบบต้องอยู่คนเดียวแล้วนะแพลวสู้ๆอยู่ในบ้านก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะถ้าเหงาก็คุยกับพี่ๆผู้ชายก็ได้นะเป็นห่วงตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพที่สุดค่ะเพราะว่าวีคที่แล้วที่ผ่านมาคือเราพักผ่อนกันน้อยมากกลัวว่าวีคนี้ถ้าพักผ่อนน้อยอีกร่างกายคือจะรับไม่ไหวพี่แม็กอะไรก็แบบป่วยตลอดเลยค่ะขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะเทรนเนอร์ทุกคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ขอบคุณครูใหญ่ด้วยค่ะที่คอยแบบให้ความรู้ให้แนะนำวิธีการปัญหาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรที่สมองเราแบบคิดมากอย่างเงี้ยครูก็จะคอยแบบตบๆๆๆให้แบบลงตัวค่ะขอบคุณคุณครูทุกคนก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูเบนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคะแนนโหวตเลยค่ะที่ทำให้เบนมาอยู่ได้ถึงวีค 10แบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ